ำหรับคลิปรีวิวโรงแรมในวันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฮเทลที่อยู่ในเมืองอาตามิเมืองออนเซ็นริมทะเลใกล้โตเกียวและตอนนี้ค่ะก็มาอยู่ที่หน้าโรงแรมที่จะมาพักในคืนนี้แล้วนะคะที่นี่ก็คือเป็นสมาร์ทโฮเทลอาตามีนะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมแล้วก็บริเวณด้านหน้ารอบๆนะคะซึ่งตอนที่เรามาถึงเนี่ยก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะค่ำแล้วนะดังนั้นเนี่ยรอบๆโรงแรมก็จะค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วทุกคนแต่นี่คือบรรยากาศในเมืองนะคะก็เดี๋ยวมาให้ดูบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนนะสำหรับใครที่ขับรถมาเที่ยวเมืองนี้แล้วก็นำรถมาจอดที่โรงแรมเนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีที่จอดรถให้ขับเข้าไปแบบนี้เลยนะคะค่าจอดก็คือวันละ 1,000 เยนนะทุกคนนี่เลยก็อย่างที่เห็นจะมีรถขับเข้ามาจอดเรื่อยๆนะตรงนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมโตโยโกอินอาตามิเลยนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆนะที่ค่อนข้างจะเงียบมากๆเลยแล้วก็หน้าโรงแรมเนี่ยค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะด้วยความที่อยู่ใจกลางเมืองเลยเขาจะมีป้ายรถเมล์อยู่หน้าโรงแรมแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงแรมกันความที่คอนเซ็ปต์โรงแรมก็คือสมาร์ทโฮเทลนะคะดังนั้นเนี่ยที่เรากำลังมาเล่นอยู่ก็คืออินฟอร์เมชันไซซิ่งที่เป็นจอใหญ่อยู่กลางโรงแรมเลยทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะมีอินฟอร์เมชันที่เราสามารถมาหาได้นะคะก็จะเป็นสปอตสถานที่ต่างๆก็จะเป็นอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับพวกคาเฟ่พวกของกินร้านค้าต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่ที่เราอยู่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยแค่ว่ามาเล่นมาดูพวกข้อมูลต่างๆแล้วก็มาหาที่ที่เราอยากจะไปได้นะแล้วก่อนที่เราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องของเรานะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นที่ที่สำหรับโฮเทลเกสต์โอนลี่นะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเอเมนติตี้ให้สำหรับแขกที่มาพักมาหยิบไปใช้งานนะแล้วก็ข้างๆก็จะมีเปเปอร์คัพไว้ให้เรามากดไปใช้งานด้วยนะทุกคนอีกแก้วนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนห้องกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปห้องของเราเนี่ยเราจะพาไปดูชั้นที่มีเวนดี้แมชชีนให้บริการอยู่นะคะเว็บด้วยแล้วก็เข้ามาแล้วไฟเปิดเลยโรงแรมนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้าพร้อมอบอยู่3เครื่องนะคะก็จะมีตู้กดน้ำแข็งด้วยอยู่ข้างๆน้ำแข็งเต็มเลยแล้วก็จะมีตู้กดน้ำอยู่แบบนี้นะและก็ไมโครเวฟและนี่ก็คือบรรยากาศภายในชั้น6นะคะที่มีพวกเครื่องเวนดี้แมชชีนจริงๆถ้าเกิดว่าเรามาพักชั้นนี้อ่ะก็น่าจะสบายกว่าชั้นอื่นนะทุกคนแล้วแต่ละชั้นหน้าลิฟต์เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องนี้วางไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวค่ะจะมารีวิวห้องที่โรงแรมปินสมันโฮเทลอาตามีนะคะก็ตอนนี้เนี่ยยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่หน้าประตูเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างในห้องนี้นะคะเข้ามานะคะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเจอเลยก็คือเขาก็จะเตรียมรองเท้าไว้ให้ใส่ในห้องนะแล้วก็จะมีตู้เซฟนะคะแล้วก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นก็ขนาดปุ๊กปิ๊กเหมือนเดิมนี่ก็มีในนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ผ่านไปนะคะเดินเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเจอกระจกเราก็จะไว้ส่องตัวเองนะคะก่อนที่จะออกจากห้องแล้วก็เข้ามาอีกถัดไปตรงนี้ด้านซ้ายมือเขาก็จะมีไม้แขวนไว้ให้เราแขวนเสื้อไว้นะคะนี่แล้วก็พอเข้ามาในห้องนะทุกคนก็จะเจอเตียงนอนแบบนี้เลยนี่ก็เตียงนอนน่านอนมากเลยนะแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะมีโต๊ะให้ระวางของนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ควบคุมน่าจะเป็นแอร์อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็นี่คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยข้างๆก็จะเป็นกระจกนะแล้วก็โรงแรมนี้เนี่ยด้านหลังอ่ะจะติดกับสถานีรถไฟนะคะถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบเสียงดังเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับตรงนี้นะเพราะว่าบางทีรถไฟวิ่งมาเสียงก็จะค่อนข้างดังอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทีวีนะแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศด้วยคือแบบดีมากเลยที่โรงแรมนี้มีเครื่องกรองอากาศนะคะนี่มีถังขยะให้ตั้ง2ใบแล้วก็มี Alexa ด้วยทุกคนแต่ว่าค่ะใช้ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวให้คุณสามีเขาเล่ามาใช้ให้ดูนะห้องที่ค่ะจองอ่ะทุกคนก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคือสามารถกางกระเป๋าแล้วก็ยังเดินได้อยู่เลยนะคะคือแบบมันสบายมากเลยโรงแรมที่นี่พื้นที่มันค่อนข้างดีเลยตรงหัวนอนเนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะแล้วก็กดปิดไฟตรงนี้ได้อีกเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเปิดไฟตรงทางเข้าห้องได้นะคะหรือว่าจะปิดไว้ก็ได้นี่มันก็แบบค่อนข้างสะดวกมากเลยแล้วก็มีไฟฉายไว้ให้ด้วย
ให้ดูห้องน้ำนะคะที่โรงแรมนี้ก็เป็นห้องน้ำที่น่าจะกว้างที่สุดในทริปนี้แล้วนะคะที่มาพักกันก็ห้องน้ำก็มาตรฐานโรงแรมญี่ปุ่นนะคะที่สำคัญก็คือมีความสะอาดเหมือนเดิมนี่เลยเขาจะมีอุปกรณ์ต่างๆในการอาบน้ำให้เรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกทุกคนชักโครกที่นี่ก็จะออโต้เหมือนเดิมนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงอ่างล้างหน้าเขาก็จะมีสบู่ไว้ให้ด้วยเป็นสบู่ล้างมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำที่เดี๋ยวเราจะมาแช่นะคะโอเคแบบดีเลิศอ่ะสามารถดูยูทูบดู Netflix ในทีวีได้ด้วยนะคือแบบโอ้แฮปปี้จังสำหรับโรงแรมนี้เนี่ยห้องที่ขจองนะคะวันที่เข้ามาพักอ่ะก็ 1,600 บาทรวมแวตต่างๆก็อยู่ที่ราคาประมาณ 1,700 นะคะก็เป็นห้องที่เรารู้สึกว่าเออเป็นโรงแรมที่มันสะอาดมากเลยคือประทับใจอย่างแรกคือความสะอาดของโรงแรมนะคะแล้วก็ประทับใจอย่างที่2ก็คือความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอินเช็คเอาท์แหละแล้วก็เออมันมีความแบบใหม่ด้วยเนาะก็รู้สึกว่าเออน่าจะเป็นคืนที่ได้พักผ่อนแบบว่านอนห้องที่สะอาดแล้วก็สบายนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่อาตามิเนี่ยก็ถ้าสนใจนะจองโรงแรมนี้มาพักเหมือนแบบแค่ได้นะวันนี้ก็จะขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะคะดันลืมของค่ะทุกคนแล้วคือโรงแรมนี้เนี่ยที่จอดรถเขาก็จะเป็นที่จอดแบบออโต้นะคะเราก็เลยต้องให้พนักงานมาช่วยเอารถของเราลงมาแล้วก็เอาของทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันปรากฏว่ามาถึงรถนะคะรถก็คือขึ้นไปอยู่ชั้น3แล้วทุกคนก็รู้สึกแบบว่าเกรงใจมากเลยแต่ว่ามันก็มีของจำเป็นที่มันต้องใช้ในคืนนี้นะมอร์นิ่งวันถัดมานะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมตอนเช้าทุกคนฟ้าใสดีมากเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศล็อบบี้กันนะโรงแรมที่นี่ก็จะเน้นความสะดวกรวดเร็วนะเราก็สามารถมาเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยเซอร์วิสตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะมีพนักงานที่คอยบริการเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตรงจอตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น sizing information นะแล้วก็ยิงยงกันด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์ก็จะเป็น first come first serve มาใช้งานนะคะสำหรับคนที่มาเข้าพักที่นี่ move on มาบริเวณนี้นะคะเดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เดินทะลุไปอย่างที่จอดรถด้านหลังโรงแรมนะตรงนี้เขาจะมีห้องน้ำไว้บริการผู้ที่มาเข้าพักด้วยน้ำก็คือดีมากสะอาดมากทุกคนทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะเซอร์วิสตั้งแต่6โมงครึ่งถึง11โมงนะอยู่ที่ชั้น1ใกล้ๆล็อบบี้เลยแล้วก็เราสามารถโชว์กุญแจห้องมารับอาหารเช้าได้นะคะอาหารเช้าก็จะเป็นโอชาสึเกะแล้วทุกคนคือหน้าตาน่ารักมากโรงแรมก็จะละเอียดมากนะมีเขียนวิธีการกินไว้ให้ด้วยกินเสร็จก็เอามาจัดการเก็บทิ้งไว้ตรงนี้นะและนี่ก็คือหน้าตาอาหารเช้าของแคร์มาถึงมือเรานั้นนะคะทุกคนคือเราก็จะงงอยู่ว่าเออมันจะรสชาติยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกินแล้วทุกคนเฮ้ยมันอร่อยนะจานเนี้ยถ้าทานอาหารเราก็สามารถเอนจอยกับวิวด้านนอกได้นะเพราะว่ามันจะเป็นในเมืองเลยทุกคนมันก็จะมีรถผ่านมีคนเดินผ่านเรื่อยนะคะแต่ละคนที่ใครเห็นเขาก็มาใช้เวลานั่งอยู่ตรงนี้สักพักกันนะโอเคค่ะทุกคนก็เช้านี้นะคะที่โรงแรมเราก็เช็คเอาท์แล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะเดินเล่นในเมืองนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหาที่ไปเพิ่มเติมก็โรงแรมนี้เนี่ยคือพรีสมาร์ทโฮเทลอาตามินะคะคือค่ะชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่โอ้มันดีมากทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครมาอาตามิต้องหาที่พักนะคะก็ค่ะก็แนะนำที่นี่นะก็เขาจะมีที่จอดรถด้วยที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ข้างโรงแรมนะคะแต่ไม่ใช่ที่จอดรถด้านหลังแค่นะเพราะว่าเนี้ยมันก็เป็นที่จอดรถที่เราอะเข้ามาผิดตอนแรกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามาจอดนี้ก็ต้องเสียตังค์นะคะถ้าจอดของโรงแรมอีกด้านนึงเนี่ยข้างๆก็จะไม่เสียตังค์ก็แค่ก็ถ่ายบรรยากาศในโรงแรมให้ดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเอารถแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะคุณสามีก็
รอแล้วนะคะรับรถแล้วแล้วก็เราเดินไปขึ้นรถกันนี่รถน่ารักปุ๊กปิ๊กของเราแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่คือที่จอดรถของโรงแรมนะนี่เลยก็จะเป็นชั้นแบบนี้ตอนที่เรามาเช็คอินก่อนเช็คอินอ่ะแล้วก็ขับรถมาจอดแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะคะโรงแรมอ่ะด้านข้างไม่ใช่ด้านข้างด้านหลังคือสถานีรถไฟเลยตรงนี้ก็คือโตโยต้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาพักโรงแรมนี้แล้วจองรถเช่าไว้อ่ะคือว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกเนาะตัวเองเนาะอืมดีมากเลยอ่ะแต่ถ้าเช่ารถจริงๆก็โรงแรมไหนก็ได้ที่มีที่จอดรถขับรถออกจากโรงแรมเลี้ยวขวามานะคะด้วยความที่โรงแรมอยู่ใจกลางเมืองเลยเราก็จะมาถึงสถานีรถไฟสถานีรถบัสนะแล้วก็ขับตรงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอถนนคนเดินที่คนที่มาเที่ยวเอตามิเนี่ยเขานิยมมาเดินเล่นมาหาของกินกันที่นี่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีรถอ่ะเขาก็สามารถเดินมาได้นะทุกคนมันก็ค่อนข้างจะใกล้ๆเลยคือเดินเพลินๆในเมืองมาได้เลยเพราะว่าอากาศดีมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีรถแบบแคร์เนี่ยก็อาจจะต้องหาที่จอดนะคะนี่เราก็ขับรถเล่นไปเรื่อยๆภายในเมืองนะวันนี้ก็แบบว่าเดินทางชิลๆสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมที่เมืองอาตามิก็จบลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปที่ใครมาเที่ยวมาเดินเล่นในเมืองอาตามิก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังหาโรงแรมก็ฝากไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าใครมาพักแล้วใครก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแล้วก็โรงแรมมีความสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรารู้สึกว่าโรงแรมมีความสะอาดมากๆเลยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ